deep in the shadow. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อยชาแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์อยู่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมแลนด์มาร์คที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าภาสานค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเราจะเดินเข้าไปดูค่ะว่าภาสานเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรให้เราได้ดูบ้างและความสวยงามจะสวยขนาดไหนเข้าไปดูกันค่ะภาสานเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามล้ำสมัยแห่งต้นน้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์และเป็นแลนด์มาร์คบริเวณเกาะยมจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณเดินเข้าไปดูนะคะภาสานแห่งนี้เขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของปากน้ำโพแห่งนครสวรรค์แห่งนี้นะคะและปัจจุบันกำลังต่อเติมภายในอาคารในส่วนของการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้อีกด้วยนะคะมีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมและยังมีการติดตั้งระบบมัลติมีเดียแสงสีเสียงให้สวยงามล้ำสมัยค่ะตัวอาคารของภาสานประสานกันเป็นเส้นสายแลดูคล้ายการรวมตัวของแม่น้ำสี่สายคือปิงวังยมและน่านสถานที่ท่องเที่ยวภาสานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะไม่มีค่าบริการนะคะมีตัวอาคารมีบันไดขึ้นทางเดินจะเป็นกระจกกั้นเป็นรางให้เราเดินลอดไปจนถึงลานเจ้าแม่กวนอิมเลยค่ะเพื่อนๆจะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กันได้นะคะมีลานเจ้าแม่กวนอิมค่ะให้เราได้สักการะบูชากันนะคะสองข้างของฝั่งน้ำก็จะมีศาลาเพื่อที่จะให้เรือมาเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือข้ามฝั่งไปมาค่าร่องเรือข้ามฝั่งก็ไม่แพงนะคะท่านละ30บาทเองค่ะภาสานมีความหมายว่ามนุษย์สถานที่และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งเรียนรู้ได้มาผสมผสานกันในอาคารแห่งนี้และเป็นการรวมตัวของแม่น้ำสี่สายมาผสานกันจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา
แห่งปากน้ำโพนครสวรรค์นี่เองLet's come together, lift your spirit for the cause. หวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้นะคะและเราจะแวะเที่ยวกันไปเรื่อยๆจะเป็นที่ไหนนั้นให้คุณผู้ชมคอยติดตามกันต่อไปค่ะได้ชมวิวสวยๆของพาสารกันไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ